ความคืบหน้าคดีที่มีรุ่นพี่โหดทำร้ายน้องนะคะจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีในการพูดคุยประชุมหารือกับทางมหาวิทยาลัยก่อนเปิดเผยว่าตอนนี้ก็มีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วก็เตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุรวมทั้งหมด12 คนนะคะก็มีหลักฐานประกอบทั้งวงจรปิดพยานในที่เกิดเหตุรวมถึงมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากจุดที่เกิดเหตุด้วยนอกจากนี้ทางท่านรองผบ.ชน.เนี่ยท่านก็ระบุว่าตอนนี้1 ใน 12มีรุ่นพี่ผู้หญิงด้วยแต่ยังไม่ชัดว่าได้มีการลงมือก่อเหตุไหมก็ต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นจะถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินแล้วก็พรบโรคติดต่อส่วนหากมีเขาเรียกมีหลักฐานชัดเจนว่าคนใดที่ลุมทำร้ายน้องปลื้มจนเสียชีวิตเนี่ยก็จะแจ้งข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตเพิ่มด้วยนะคะส่วนทางมหาวิทยาลัยเองก็ยืนยันว่าไม่มีให้รับน้องนะไม่มีให้รับน้องไม่สนับสนุนไม่อนุญาตให้รับน้องรวมถึงไม่อนุญาตให้เข้ามาใช้สถานที่ช่วงนี้ก็ไม่ควรรวมตัวกันตามประกาศของกทมตามประกาศของพรกด้วยนะคะ